สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักน่าชังทุกท่านครับ EP 10ครับ EP 10มาเป็นมาครบร่างอีกเช่นเดิมครับอยากให้ท่านได้เก็บสูตรนี้ไว้อีกสูตรครับอาจจะไม่เดินต่อหรืออาจจะเดินต่อก็ไม่รู้สินนะแย่เก็บไว้ครับเอาไว้ชนดูว่ามันมีชนตัวไหนบ้างและชอบตัวไหนยังไงเกลียดตัวไหนก็ว่ามาถ้าท่านมีความคิดเห็นประการใดชอบตัวไหนตัวไหนดับออกมาบอกเพื่อนมั่งนะครับเผื่อจะได้บุญได้กุศลกันนะครับเอาละอาจารย์มาสูตรที่2 EP 10มาครบร่างนะครับรีบๆทำครับเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้ทำให้ท่านได้ชมสูตรก็คือแสนบวกหน่วยบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก100ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2แล้วก็บวกโค้ดนะบวก0บวก2บวก2บวก1บวก2บวก1นะบวกให้ครบนะครับไม่งั้นสูตรจะผิดนะเลข0ก็ต้องบวกนะอย่าสงสัยว่าบวกทำไมนะครับอย่าได้มีคำถามเช่นนี้เด็กขาดนะครับอย่าจะหาว่าหล่อไม่เตือนครับโอเคครับมาดูเราจะรู้ว่วนจะปิดไว้ก่อนดีครับเดี๋ยวงงอีกบางคนนี่บอกงงจิ๊บเป่งบอกงงงงเอาไปวางทำไมตรงนั้นแหมอาจารย์ปิดไว้ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้ครับลืมมันไปซะเนาะเราอยากจะรู้บวกงวดนี้เราอยากจะรู้งวดหน้านะครับนี่อาดัดแข็งไม่ได้เลยครับนี่ก็ต้องตัวรักตัวเลไปก่อนนะครับบวกเลยครับบวกนะอยากจะรู้งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับอยากรู้งวด1กรกฎาคมนะเราจะใช้แสนบวกหน่วยนะครับนี่หลักแสนบวกหลักหน่วยนะบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง100ครั้งที่2 10ครั้งที่2แล้วก็มาบวกโค้ดนี่นะครับก็ใจตรงกันนะครับว่ากันครับต่อไปเลยนะครับอย่าคิดมากเว้ยนะคิดน้อยๆหน่อยจะได้ถูกกันบ่อยๆแสนบวกหน่อย6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก7เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก0เป็น5ฮะ5บวก0ก็เป็น5นี่วางไว้ครับบวก0แล้วนะ5บวก2ก็เป็น7 5บวก2เป็น7นะ7บวก2ก็เป็น99บวก2 9บวก1เป็น0นะครับ9บวก1เป็น0แล้วก็0บวก2ก็เป็น2 2บวก1ก็เป็น3ประมาณนี้ครับอย่างงนะอาจารย์ก็ไม่งงหรอกครับเนี่ยสูตรนี่คัดมาจากคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมเรียบร้อยครับไม่มีคำว่าผิดหรอกนะจะบอกให้แสนบวกหน่วยนะครับ6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก7เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก0เป็น5นะครับแล้วก็ทีนี้บวกโค้ดนะ5บวก0เป็น5นะ5บวก2เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก29บวก1เป็น0เนี่ยอาจารย์งงเองนะ9บวก1เป็น0นะครับมาตามนี้0บวก2เป็น2 2บวก1เป็น3ก็จะตามนี้นะครับเนี่ยก็จะได้5 7 9 0 2 3นะครับไม่ผิดหรอกนะก็เลยออก2 9ครับมาครบพอเกินๆนะครับแค่นี้0นะบวกไปเลยครับอย่าข้ามนะลองดูงวดที่2อีกทีครับแสนบวกหน่วยนะ7บวก7เป็น4นะ4บวก2เป็น6 6บวก9เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก7เป็น2 2ว่างแล้วใช่ไหมนี่2บวก0เป็น2นะ2บวก0ก่อนนะบวกโค้ดนะแล้วก็2บวก2ก็เป็น4ได้4 4บวก2ก็เป็น6 6บวก1ก็เป็น7
7บวก2ก็เป็น9 9บวก1ก็เป็น0ถูกต้องนะครับตามนี้ไม่งงนะนั่นแหละบวกกันตามนี้นะครับเลขที่ใกล้ก็คือ2 4 6 7 9 0นะงวดที่16กรกฎาคมนะจะออกในเนี้ยมาครบมาเปิดดู16กรกฎาคมนะชึบเดี๋ยวดึงก่อนครับ16กรกฎาคมออกอีหยังออก70ใช่ไหมครับเห็นไหม2 4 6 7 9 0ออก70ตัวนี้ครับอย่าเถียงนะครับนี่เป็นสูตรจากโปรแกรมที่อาจารย์คำนวณออกมานะเป็นไงครับมันไหมครับหรือว่างงทำเล่นๆไปครับว่างๆอย่าเป็นอัลไซเมอร์ก็พอครับได้ตังติดมือก็ยิ่งดีโอเคครับมาบวกงวดต่อไปอยากจะรู้งวดวันที่1สิงหานะก็เอาตัวเนี้ยงวด16กรกฎาบวกนะโอเคครับแสนบวกหน่วยนะ5บวก5เป็น0 0บวก7เป็น7 7บวก0ก็เป็น7 7บวก0เป็น7อีกแล้ว7บวก5เป็น2นะ2บวก0ก็เป็น2วาง2นะครับ2บวก2ก็เป็น4นะ4บวก2ก็เป็น6 6บวก1ก็เป็น7 7บวก2ก็เป็น9 9บวก1ก็เป็น0เพราะฉะนั้นงวดที่1สิงหาคมมาครบล่างก็คือ2 4 6 7 9 0นะครับไว้ออกอะไรครับ1สิงหานี่แน่นแน่ออก6 9ครับมาครบเห็นไหมครับตามนี้ครับบวกตามสูตรนะครับอาจารย์พยายามจะรวบรวมให้อย่างว่าง่ายเลยนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปเดินเล่นสักพักก่อนแล้วก็กลับมาครับให้หายมึนก่อนหรือไปดูช่องอื่นก่อนครับไปดูอะไรที่มันว่าวิวสักก่อนอาจจะได้สมองฟิวฟ้าวหน่อยครับโอเคครับอาจารย์ไปใกล้ๆดีกว่านะนี่มาครับปื๊ดเอามาใกล้ๆเลยครับเราอยากจะรู้งวดวันที่16กรกฎาคมนะครับเราก็ต้องเอาวันที่1กรกฎาคมเข้าใจไหมพี่น้องครับแสนบวกหน่วยก็คือ0บวก7เป็น7 7บวก9เป็น6นะ7บวก9เป็น6 6 6บวก5เป็น1 1บวก2เป็น3 3บวก4เป็น7นะ7บวก0ก็เป็น7เนี่ยเนี่ยวาง7นะเนี่ยเนี่ยวาง7นะวาง7นะ7 7บวก0เป็น7นะ7บวก2เป็น9ยังบวกโค้ดนี่นะ9บวก2ก็เป็น1 1บวก1ก็เป็น2 2บวก2ก็เป็น4 4บวก1ก็เป็น5ใช่ไหมครับต่อมางวดวันที่116กรกฎาคมนะ16กรกฎาคมเลขออกมาครบไหม7 9 1 2 4 5นะครับปันแต้นออก5 7ครับมาครบตามนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมเอ่ยกรุณาเอ่ยมาครับอาจารย์คิดว่าง่ายเลยนะโอเคครับถ้ายากก็ไม่ต้องมาเรียนก็ได้ครับออกไปเลี้ยงควายต่อไปอยากจะดูงวดวันที่16ธันวานะเราต้องเอาหลักแสนนะ0บวก8เป็น8 8บวก8เป็น6 6บวก2เป็น8นะ8บวก7เป็น5 5บวก3เป็น8เอา8วางไว้นะ8บวก0ไม่ใช่8บวก0เป็น8ต้องมาบวกนี่ก่อนครับได้แล้วก็บวกนี่ก่อนนะได้8 8บวก2เป็น0นะ0บวก2เป็น2นั่นนี่2 2บวก1ก็เป็น3นะ3บวก2เป็น5นะ5บวก1ก็เป็น6คือบวกเท่าไหร่ก็ไปบวกโค้ดแล้วเอามาวางนะบวกได้แล้วก็เอามาวางนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นงวดวันที่16ธันวาคมนะเลขที่ออก83นะครับมี8มี3มาครบเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาต่อครับมาต่ออย่างเราจะรู้งวดวันที่30ธันวาคมนะครับว่าเลขอะไรมันจะมาครบไหมหรือไม่ครบรอกองฉลากเป็นผู้เฉลยครับแสนบวกหน่วยนะบวกบวก5เป็น1 1บวก8เป็น9 9บวก3เป็น2 2บวก6เป็น8 8บวก2เป็น0 0บวก0ก็เป็น0วาง0ไว้นะ
0บวก2ก็เป็น2 2บวก2ก็เป็น4ได้4นะ4บวก1ก็เป็น5ฮะ5 5บวก2ก็เป็น7 7บวก1ก็เป็น8ใช่มั้ยครับวันที่30ธันวาคมนี่มันจะมาครบอีกไหมตามที่มันเคยมาครับหรืออาจจะไม่มาสักตัวหนึ่งหรืออาจจะมาแค่ตัวเดียวนะครับลองเชิญๆกันดูครับมันเหลือตัวไหนบ้างอาจจะไม่เข้าเลยก็ได้ดูไปก่อนเอาไว้ต้นปีค่อยเล่นใหม่นะครับอันนี้ดูพอเป็นการศึกษาไปก่อนนะครับโอเคนะครับวันที่30ธันวาคมเลขเด่น024578นะครับจะมาสักตัวหรือไม่มาสักตัวเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่สูตรคำนวณนะครับเอาจริงเอาจังอะไรมากมายแต่บางครั้งก็โอเคนะมันก็เข้าจนรวยกันมาแล้วบ้างนะครับนะครับใช้ใจแล้วก็ใช้ความมีโชคของตัวเองความมีบุญความอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีช่วยดลบันดาลให้ท่านได้จับเลขถูกครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณล่างครับมาครบเคยมาครบนะครับต่อไปจะมาครบอีกหรือไม่นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดที่กระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วนะกดไอ้ได้นะครับ